เราของดีเจมะตูมนะคะที่เมื่อวานนี้ได้ออกมาโพสต์ซึ้งถึงคุณแม่พร้อมกับได้ขอโทษแล้วก็ได้เปิดเผยแชทเก่าในช่วงที่เขาติดโควิดให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ดีเจมะตูมเตชินต้องเจอมรสุมดราม่าถาโถมเข้ามาอย่างหนักกรณีที่จัดงานปาร์ตี้วันเกิดจนติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเวลานั้นเรียกว่าแทบจะหมดกำลังใจแต่ยังโชคดีที่มีคุณแม่คอยอยู่เคียงข้างค่ะล่าสุดเมื่อวานนะคะดีเจมะตูมก็เลยถือโอกาสในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมได้ระบายความในใจแบบสุดซึ้งถึงคุณแม่ผ่าน IG ส่วนตัวค่ะโดยได้เปิดเผยแชทที่พูดคุยกับแม่พร้อมกับเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในช่วงที่ติดโควิดนะคะว่าในวันที่ติดโควิดทุกอย่างถาโถมเข้ามาแบบตั้งรับไม่ทันมันแทบจะหมดกำลังใจที่จะเดินต่อแต่มันจะมีคำพูดไม่กี่คำของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้ตูมกลับมามีสติและมีแรงสู้ต่อนั่นก็คือคำพูดของแม่และตัวเขาก็รู้ว่าแม่ลำบากไม่แพ้กันที่ต้องถูกต่อว่าจากกระแสสังคมสิ่งที่อยากจะบอกแม่เหลือเกินก็คือแม่เลี้ยงและสั่งสอนมาดีมากแต่ตัวเขาเองต่างหากที่ดื้อรั้นไม่ฟังแม่และทำตัวไม่ดีเองทั้งนี้เจ้าตัวยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าตูมขอโทษคนมาทั้งประเทศแล้วแต่เหลืออีกหนึ่งคนที่ควรจะกราบขอโทษมากที่สุดนั่นก็คือคุณแม่และจะไม่ขอสัญญาแต่จะขอให้เชื่อใจว่าลูกคนนี้จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะหลังจากที่ดีเจมะตูมได้โพสต์ขอโทษคุณแม่ไปนะคะก็ได้รับกำลังใจจากทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับอย่างล้นหลามเลยแหละค่ะทางรายการของเราก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับดีเจมะตูมด้วยนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะ